ลำดับที่6ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งพระพุทธภาษิตอโรคยาปรมาลาภาสันตุธิปรมังทนังวิสาสาปรมายาตินิบานังปรมังสุขังแปลความว่าลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งความสุขมีพระนิพพานเป็นอย่างยิ่งอธิบายความคำแปลข้างบนนี้แปลอย่างรักษาศัพท์รักษากฎทางไวยากรณ์เมื่อกล่าวโดยใจความก็คือความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งและพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 1. ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งบรรดาลาภทั้งหลายที่มนุษย์เราต้องการและให้ความสุขเมื่อได้มานั้นความไม่มีโรคหรือสุขภาพอนามัยอันดีนับว่าสำคัญและจำเป็นที่สุดความร่ำรวยความเป็นใหญ่ในหมู่ชนยังเป็นรองสุขภาพอนามัยทั้งนี้เพราะคนจะร่ำรวยอย่างไรจะเป็นใหญ่อย่างไรแต่ถ้าขาดสุขภาพอนามัยอันดีกล่าวคือมีโรคร้ายรบกวนอยู่เสมอแล้วทรัพย์และยศเหล่านั้นก็ให้ความสุขแก่เขาไม่ได้มีของจะรับประทานมากมายแต่รับประทานไม่ได้มีบ้านจะอยู่มากมายแต่อยู่ไม่เป็นสุขเพราะมีสิ่งทำลายความสุขดังวงเล็บคือโรคอยู่ในกายคนที่กำลังปวดหัวอย่างแรงนั่งในรถยนต์ราคาแสนย่อมจะสู้คนนั่งรถเมล์แต่ไม่เจ็บป่วยอะไรไม่ได้การมีโรคทำให้ร่างกายอ่อนแอเพราะโรคฆ่าศึกแก่ความเจริญของร่างกายความมีโรคทอนกำลังสติปัญญามีผลกระทบกระเทือนถึงกำลังใจอีกด้วยและโรคร้ายสามารถตัดอนาคตอันควรจะรุ่งเรืองของบุคคลบางคนได้มากโรคเป็นเหตุให้เกิดปมด้อยบางอย่างขึ้นในชีวิตจิตใจปมด้อยนั้นจะหายไปพร้อมกับโรคหายขาดร่างกายของคนเราจะเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติและใช้งานได้นานถ้าโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนโรคนั้นเมื่อเกิดขึ้นไม่เบียดเบียนแต่เพียงกายอย่างเดียวแต่มันเบียดเบียนเสียดแทงใจอีกด้วยเพราะเมื่อมีโรคการจะทำอะไรดูจะไม่สะดวกไปหมดทำให้เกิดความรำคาญใจทำให้กำลังใจเสียทอดอะไรในชีวิตแม้จะร่ำรวยก็เห็นไปว่าความร่ำรวยนั้นไม่อำนวยสุขอะไรแก่ตนเพื่ออนาคตเพื่อความสุขของตนและครอบครัวเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและชาติบุคคลจึงควรรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมออย่านึกว่ากำลังใจอย่างเดียวจะเพียงพอกำลังกายมีความสำคัญอยู่มากเหมือนกันมีสุภาษิตฝรั่งอยู่บทหนึ่งว่า prevention is better than cure ป้องกันดีกว่ารักษาในเรื่องโรคก็เหมือนกันป้องกันไว้ก่อนดีกว่าทางแพทย์ได้แนะนำวิธีป้องกันโรคไว้หลายอย่างเช่นรับประทานอาหารแต่พอประมาณงดเว้นการเสพติดสิ่งเสพติดให้โทษออกกำลังกายพอประมาณไม่นอนดึกเกินไปไม่อยู่ยังเกียจคร้านและไม่ขยันมากเกินไปไปยานใหญ่รวมความว่าให้เดินสายกลางแต่เป็นธรรมดาว่าโรคภัยไข้เจ็บต้องเกิดขึ้นบ้างตามธรรมดาของสังขารเมื่อโรคเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรีบรักษารีบปรึกษาแพทย์ไม่ปล่อยไว้นานจนยากแก่การเยียวยารักษาไม่หายากินเองเพราะอาจทำให้โรคดื้อยาทำให้รักษายากยิ่งขึ้นไปอีกหรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการศึกษาหาความรู้นั้นสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญมากผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองนั้นดูเหมือนไม่มีใครสักคนเดียวที่ขาดปัจจัยสำคัญนี้แต่มีนักปราชญ์บางคนเช่นดาร์วินชาร์ลส์ดาร์วินได้กล่าวว่าถ้าเขาไม่เป็นโรคเรื้อรังมานานปีเขาคงไม่ประสบผลสำเร็จในทางวิชาการยิ่งใหญ่ถึงป่านนี้มีคนสำคัญอีกหลายคนที่มีโรคเรื้อรังประจำกายแต่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้คนพวกนี้ต้องมีกำลังใจแข็งเหลือเกินและมีสมาธิแรงกล้ามากอาจเป็นได้ว่าผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังพวกนี้ไม่สามารถไปไหนได้สะดวกไม่สามารถหาความเพลิดเพลินอย่างที่คนสุขภาพดีทั้งหลายจะพึงหาได้ไม่อยากเข้าสังคมที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยและการเดินทางไกลจึงหมกตัวอยู่ในการศึกษาค้นคว้าการทำงานเกี่ยวกับการใช้ความคิดเมื่อนานเข้าก็ประสบผลสำเร็จชื่อเสียงก็โด่งดังขึ้นเพราะผลสำเร็จนั้นอันหนึ่งโรคเรื้อรังเป็นปมด้อยอย่างหนึ่งดังกล่าวมาแล้ว
คนที่มีปมด้อยอย่างหนึ่งอย่างใดย่อมต้องพยายามหาปมเขื่องมาชดเชยปมด้อยนั้นจึงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เด่นขึ้นมาเพื่อทดแทนปมด้อยของตนความจริงว่าโดยหลักว่าโดยธรรมชาติแล้วในธรรมชาตินั้นเองมีการทดแทนปมด้อยอยู่ในตัวคนตาบอดจะมีความสามารถทางหูและทางกายประสาทเพิ่มขึ้นเป็นการชดเชยคนตาดีจำคนได้ด้วยการมองดูแต่คนตาบอดจะจำคนทางเสียงและทางการสัมผัสจริงอยู่ว่าตามความเป็นจริงแล้วสิ่งทดแทนหรือสิ่งชดเชยย่อมมีค่าเท่าสิ่งเดิมไม่ได้แต่ก็พอจะทดแทนไปได้ตัวอย่างตาปลอมหรือขาเทียมย่อมจะมีคุณค่าไม่เท่าตาแท้ขาจริงแต่มันก็พอใช้แทนไปได้วิชาสัตวศาสตร์บอกเราว่าเมื่อสัตว์ชนิดหนึ่งสูญพันธุ์ไปสัตว์ชนิดใหม่จะต้องเกิดขึ้นแทนเป็นการชดเชยเพื่อให้พันธุ์สัตว์คงอยู่ในโลกได้เสมอไปมันเป็นกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าตัวตายตัวแทนย้อนกลับมาพูดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอีกสักหน่อยยอมรับกันทั่วไปว่าโรคนั้นไม่ดีแน่มันเสียแทงทั้งทางกายและทางใจแต่คนฉลาดย่อมอาศัยสิ่งไม่ดีนั่นเองทำความดีหรือทำสิ่งที่โลกสมมติว่าไม่ดีให้กลายเป็นดีเหมือนทำมะนาวให้หวานทำขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ยอย่างไรก็ตามใครไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแม้จะไม่ร่ำรวยไม่มียศศักดิ์อัคฐานก็ควรจะภูมิใจและดีใจว่าได้กำลาบอย่างยิ่งเอาไว้แล้วนั่นคือความไม่มีโรค 2. ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งคนจนนั้นมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งจนเพราะไม่มีอะไรอีกพวกหนึ่งจนเพราะไม่รู้จักพอใจแห้งผากอยู่ด้วยความอยากกินเท่าไรดื่มเท่าไรก็ไม่รู้จักอิ่มท่านลองคิดดูเถิดว่าคนประเภทนี้จะต้องทุกข์สักปานใดคนไม่รู้จักสันโดษก็เหมือนคนกินไม่รู้จักอิ่มดื่มไม่รู้จักพอนั้นสมมุติว่ามีคนอยู่สองคนคนหนึ่งดื่มน้ำแก้วเดียวอิ่มไป6ชั่วโมงอีกคนหนึ่งดื่ม3แก้วอิ่มอยู่ได้เพียงชั่วโมงเดียวในเวลา6ชั่วโมงเขาจะต้องดื่มถึง18แก้วจึงจะพอแก่ความต้องการถ้าลองคิดดูเถิดว่าเขาจะต้องทุกข์ทรมานเพราะการดื่มน้ำมากของเขาสักเพียงใดน้ำ18แก้วของเขาย่อมมีค่าในการบำบัดความกระหายเท่ากับน้ำแก้วเดียวของคนที่ดื่มน้ำน้อย6ชั่วโมงต่อ1แก้วแต่ความสงบสุขและความกระวนกระวายผิดกันมากคนสันโดษจึงมีทรัพย์น้อยก็เหมือนมีมากพระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายได้จำแนกสันโดษออกเป็น3ประเภทคือ1พอใจตามที่ได้2พอใจตามกำลัง3พอใจตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนประการแรกเมื่อพยายามได้มาอย่างไรก็พอใจอย่างนั้นเปรียบเหมือนพระออกบิณฑบาตถ้ายกถวายอาหารอย่างไรก็พอใจฉันอย่างนั้นประการที่2อย่างทราบว่ากำลังของคนเราในการหาปัจจัย4นั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันทั้งกำลังกายกำลังความคิดสติปัญญาและกำลังบริวารเมื่อกำลังดังกล่าวไม่เท่ากันปัจจัยที่หาได้ย่อมไม่เท่ากันอยู่ดีจึงพอใจเสียว่ากำลังของเราเพียงเท่านี้ได้มาเท่านี้ก็ดีแล้วแต่ควรเสริมกำลังของตนให้สูงขึ้นมากขึ้นอยู่เสมอประการสุดท้ายยินดีตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนนั้นคือให้พิจารณาตนว่าเป็นใครเป็นอะไรเด็กหรือผู้ใหญ่บรรพชิตหรือคฤหัสถ์สมมติว่าเป็นบรรพชิตอะไรที่ไม่เหมาะสมแก่ตนแม้จะมีคนถวายก็ไม่รับเพราะผู้ยินดีพอใจขวนขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งอันไม่เหมาะสมแก่ตนเมื่อได้มาแล้วก็มีแต่จะลำบากมากขึ้นต้องถูกติเตียนอาจทำลายอนาคตของตนได้สันโดษเป็นธรรมเครื่องป้องกันอธินาทานคือการช่อโกงยักยอกกินสินบนช่อราดบางหลวงประยานใหญ่เพียงเท่านี้ก็เห็นแล้วว่าเป็นของดีสันโดษไม่ใช่ความเกียจคร้านพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สาวกของพระองค์เกียจคร้านทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทรงยกย่องความเพียรอยู่เสมอสันโดษไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศตรงกันข้าม
สันโดษช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งหน้าไปโดยเร็วเพราะสันโดษช่วยตัดปัญหาเรื่องชนผู้ร้ายปัญหาคอร์รัปชันสารพันอย่างช่วยให้คนมีดวงใจสงบและทำงานได้มากขึ้นทำความดีให้แก่ประเทศชาติได้มากขึ้นสันโดษช่วยขจัดปัญหาเรื่องอาชญากรรมทางเพศอันเนื่องด้วยการเป็นชู้สู่สาวหรือการหลอกลวงลักพาการข่มขืนเด็กเป็นต้นสิ่งเหล่านี้สาเหตุมาจากความไม่สันโดษนั่นเองอย่างน้อยก็ไม่รู้จักความเหมาะสมแห่งตนว่าควรได้อะไรไม่ควรได้อะไรไม่ควรได้อะไรสันโดษช่วยให้มีความอิ่มใจสุขใจเพราะคนสันโดษย่อมไม่ประกอบอาชีพทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมทรัพย์ที่ได้มาด้วยได้มาประกอบด้วยธรรมให้ความสุขความเอิบอิ่มภาคภูมิแก่เจ้าของไม่เป็นทรัพย์ร้อนอันหนึ่งความสุขใจเป็นทรัพย์ภายในอันประเสริฐของมนุษย์ทรัพย์นี้คนสันโดษหาได้ไม่ยากความสันโดษจึงเป็นทรัพย์อย่างยิ่งดังกล่าวมา 3. ความคุ้นเคยเป็นทรัพย์เป็นญาติอย่างยิ่งญาติแปลตามตัวอักษรว่าคนรู้จักกันคนคุ้นเคยกันพอจะรวมลงได้เป็น2ประเภทคือ 1. ญาติโดยสายโลหิตคือพงพันธุ์ที่สืบสายเลือดกันลงมาเท่าที่พอจะนับได้ 2. ญาติโดยธรรมคือผู้ที่คุ้นเคยกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันญาติอย่างนี้ทรงเรียกว่าวิสาสญาติทรงยกย่องว่าเป็นญาติอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปลูกญาติโดยคุณธรรมญาติโดยสายโลหิตนั้นมีได้จำกัดแต่ญาติโดยธรรมมีได้ไม่จำกัดใครมีคุณสมบัติปลูกมิตรได้มากก็ได้ญาติมากอันหนึ่งคนที่แม้จะเป็นญาติโดยสายโลหิตแต่ไม่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันมีแต่จะแกงแย่งแข่งดีกันใส่ร้ายป้ายสีกันด่าว่าเสียสีให้เจ็บอายยามสุขก็ริษยายามทุกข์ก็กระหน่ำซ้ำเติมญาติอย่างนี้เหมือนโรคในกายไม่มีประโยชน์อย่ามีซะดีกว่าคือหลีกเสียให้ห่างไกลส่วนคนที่ไม่ใช่ญาติแต่มีคุณสมบัติแห่งญาติกล่าวคือเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเมื่อขาดแคลนช่วยค้ำเมื่อเซช่วยยกเมื่อล้มช่วยเตือนเมื่อเหลิงช่วยให้กำลังใจเมื่อท้อถอยคนอย่างนี้เป็นมิตรแท้และเป็นญาติอย่างยิ่งดีกว่ามีเงินทองเสียอีกสมดังพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องมิตรว่าผู้ใดเป็นผู้มีมิตรจิตคิดต้องการหันษามีความยินดีปรีดายิ่งกว่ามีสินเงินทองแม้มีสิ่งใดที่ข้องขัดมิช่วยกำจัดที่ขัดข้องช่วยทำให้สมอารมณ์ปองกิจการทั้งผองช่วยคิดเต็มใจปรึกษาหารือไม่ถือเกินกั้มคำผิดสู้งดอดโกรธอดโกรธโทษนิดผูกจิตมิตรไว้ด้วยไมตรีสิ่งใดควรหย่อนผ่อนตามผ่อนให้ทุกยามถึงที่แม้เห็นสิ่งไรไม่ดีช่วยชี้ช่องทำนำทางการใดจะได้เกิดผลไม่คิดถึงตนกีดขวางเป็นที่เชื่อใจไว้วางมิได้อำพรางสิ่งใดยามดีสรรเสริญเยินยอแต่จะสอพลอก็หาไม่ที่ควรตำหนิติไปมิให้มิตรไซเพียงพร้ำไม่เป็นเพื่อนกินสิ้นพลานยามจนไม่พานช่วยกระนำจงจ้องมองดูชูคำอุปถัมภ์ทำชอบตอบแทนหามิตรเช่นนี้เหลือยากหาได้ลำบากยากแสนเอาใจไว้ดูอย่าแคลนรักแม้นพี่น้องร่วมอุทธรอุตส่าห์รักษาน้ำกิจให้สนิทสามัคคีสโมสรคงจะไม่มีอนาถรไม่มีเดือดร้อนสักเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิสาสาประมารสาความคุ้นเคยเป็นรสอย่างยิ่งอาหารที่จืดหรือไม่สู้อร่อยนักแต่เมื่อได้บริโภคกับคนที่รักกันคุ้นเคยกันย่อมช่วยทำให้รสอาหารดีขึ้นการนั่งรับประทานอาหารที่มีที่คุณภาพดีราคาแพงต่อหน้าอมิตรหรือคนที่เกลียดชังกันรสอาหารนั้นไม่อร่อยอันหนึ่งรสแห่งความคุ้นเคยสนิทสนมเป็นรสที่ไม่จืดจางเร็วเหมือนรสอาหารและเครื่องดื่มเป็นรสที่สถิตอยู่ชั่วอายุและยังจะติดตามไปชาติหน้าอีก
ความคุ้นเคยรักใคร่จึงเป็นรสอย่างยิ่ง 4. พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่5แห่งวรรคนี้จึงไม่ต้องอธิบายในที่นี้อีกเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเจ้าประเสนที่โกศลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลสมัยนั้นพระราชาประเสนที่โกศลเสวยพระกยาหารมากข้าวสารตั้งทนานกับข้าวอย่างดีอย่างประณีตอีกต่างหากวันหนึ่งเสวยพระกยาหารเช้าแล้วพระอาหารยังไม่ทันย่อยเสด็จไปเฝ้าพระศาสดามีพระอาการอึดอัดประทับนั่งพลิกกลับไปกลับมาไม่ได้หยุดหย่อนทรงง่วงมิอาจประทับนั่งตรงๆได้พระศาสดาตรัสทักอย่างคุ้นเคยว่ามหาบพิตรเสวยพระกยาหารแล้วยังไม่ได้ทรงพักผ่อนเลยเสด็จมานี่พระเจ้าข้าพระราชาทูลหลังอาหารใหม่ๆหม่อมฉันอึดอัดทรมานเหลือเกินอาจจะเป็นเพราะเสวยมากเกินไปมหาบพิตรพระศาสดาตรัสคนที่รับประทานอาหารมากเกินไปก็มักง่วงมักหลับกระสับกระส่ายเหมือนสุกรใหญ่มึนซึมเข้าห้องนอนบ่อยๆความจริงเพื่อสุขภาพบุคคลควรบริโภคแต่พอประมาณคนมีสติอยู่เสมอบริโภคอาหารแต่พอประมาณมีความทุกข์น้อยอาหารนั้นรอเลี้ยงอายุอยู่ค่อยๆย่อยไปพระราชามีพระประสงค์จะจำพระพุทธดำรัสนี้ไว้แต่ไม่อาจจำได้จึงรับสั่งให้หลานชายชื่อสุทัศนะซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆเรียนแทนคือท่องจำไว้สุทัศนะท่องจำแล้วทูลถามพระศาสดาว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปพระตถาคตเจ้าตรัสแนะว่าเมื่อพระราชาเสวยจวนจะอิ่มหรือเหลือพระกยาหารอยู่เพียงเล็กน้อยให้สุทัศนะว่าคาถานี้ขึ้นและให้ลดพระกยาหารลงมือละเล็กน้อยจำเดิมแต่นั้นมาเมื่อพระราชาเสวยเหลือพระกยาหารคือข้าวสุกอยู่เพียงเล็กน้อยสุทัศนะก็ว่าคาถานั้นขึ้นพระราชาก็ทรงหยุดเสวยลดอาหารลงหน่อยหนึ่งจากจำนวนเต็มที่เคยเสวยพระราชารับสั่งให้พระราชทานทรัพย์ครั้งละพันแก่สุทัศนะโดยอุบายนี้พระราชาสามารถลดความอ้วนได้ทรงมีพระกายเบาพระสรีระกระปี้กระเป๋าทรงมีความสุขวันหนึ่งเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทรงทราบถึงความสุขความเบาสบายอันเกิดจากการลดความอ้วนที่ว่าบัดนี้ทรงสามารถวิ่งจับเนื้อหรือจับม้าได้และได้ทูลถึงความสุขอื่นๆของพระองค์คือการเลิกรบกับหลานคืออาชาติศัตรูพระราชทานวชิรกุมารีราชธิดาแก่หลานทรงมีความสุขจากความสงบแห่งการยุทธแก้วมณีซึ่งเคยหายไปก็ได้คืนมาแล้วได้คุ้นเคยกับภิกษุสาวกของพระศาสดาเพราะได้พระญาติแห่งพระพุทธองค์มาเป็นพระราชเทวีด้วยประการฉะนี้ความสุขได้เกิดขึ้นแก่พระองค์หลายอย่างพระศาสดาตรัสน้อมมาทางธรรมว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมีนัยยะดังพระ